激次元タッグブランプラスネプテューヌ VS ゾンビ軍団ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Mega Tag Mansion บลังบวกเนปจูน vs ซอมบี้ในพาร์ทที่15ครับผมก็มาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ เทพธิดาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเข้ามาร่วมปาร์ตี้ครับตอนนี้ความยิ่งใหญ่ได้บังเกิดมาแล้วและการผจญภัยของชมรมถ่ายหนังของเราก็ดำเนินต่อไปครับผมโอเคครับก็มาดูกันต่อดีกว่าในซีนที่10แล้วคัด3ใช้ใครดีพาร์ทนี้เอาพีเช่ไปแก้มือสิไม่ค่อยได้ใช้บังเลยช่วงนี้ตัวอวยเราหายไปเอาบังไปบ้างตอนแรกเวลเยอะสุดตอนนี้โดนเทซะงั้นตั้งแต่มีอิซุเมะนี่บังไม่ได้ออกเลยนี่บลังฉากต่อไปเนี่ยฉันว่ามันดูฝืนๆไปหน่อยหรือเปล่าอ่ะหรือว่าเธอเขียนบทผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยไม่นะฉันเขียนบทถูกแล้วเพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมไงล่ะบางทีก็ต้องยอมทำอะไรออกนอกลู่นอกทางบ้างอย่างเช่นบางทีหนังสยองขวัญเนี่ยก็จะมีฉากตลกโผล่มาบ้างใช่ไหมล่ะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าแบบนี้มันเกินไปหน่อยไม่เป็นไรนะฉันแน่ใจว่าเธอทำได้นะฉันเชื่อใจเธอนะเอาเถอะมาเริ่มกันเถอะนะเฮ้ยมันฉากอะไรวะอยากรู้ละพี่เฉาพี่เฉา2 คนเลยฮะอ๋อคิดถึงพี่สาวจังเลยฉันไม่รู้มาก่อนเลยวันนั้นว่ามีน้องสาวฝาแฝดด้วยนี่ฝาแฝดเหรอว่าสีตาสีผมเหมือนกันเลยแถมน้องสาวฝาแฝดเธอยังรอดมาจากเกาะซอมบี้ได้อีกนะเนี่ยฉันว่าน่าสงสัยนะบางทีพวกเขาอาจจะเป็นซอมบี้ก็ได้นะก็เหมือนกับคราวก่อนไงฉันไม่คิดว่าคนเขียนบทจะเอาบทเดิมมารีมิกซ์ซ้ำ2 รอบนะไอจะไปรู้ได้ไงล่ะอะแต่ถ้าหากเธอรู้ความจริงแล้วก็คงไม่ต้องปกปิดสินะเดี๋ยวก่อนเอาจริงดิทุกคนลุยแล้วนะขำเนี่ยอะไรวะเนี่ย2 คนที่เป็นซอมบี้หรือเปล่าฉันละกุ้มใจกับไอ้บทนี้จริงๆแย่ไปแล้วนะ2 สาวซอมบี้หัวเราะใหญ่แล้วอ่ะนี่มันไม่เหมือนซอมบี้ปกตินะอ้าวแค่นี้นะโอ้ยไอเราก็นึกว่าจะมีเซอร์วิสอะไรแบบซอมบี้เสื้อขาดเดินมาเราคาดหวังไปเองใช่ไหมเราเสียใจนะเนี่ยโถ่เราขอสาปแช่งเบลที่บังอาจพูดให้คิดมาไหนจะพวกมอนสเตอร์บังอาจมาพูดให้คิดทำไมต่อยย่าเสยเดี๋ยวปิวเองเฉยแม่งรุ่นใหญ่แล้วเจอควงไม่โดนตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่ไปไหนแล้วเข้ามาเสยหมดกระโดดตีบทำไมปิวเองอีกแล้วมันจะโหดเกินไปแล้วเฮ้ยตั้มตูดทำไมไม่โดนตัวใหญ่เลยเฮ้ยตัวใหญ่มันไปไหนแปลงร่างเก่งนะใช่ไหมพี่ตัวใหญ่เดี๋ยวจะปิวเองว่ะไปไหนแล้ววะพี่ตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเป้ากางเกงไม่เอาอย่างนี้สิเสยควงมันเก่งเหลือเกินเอาไม้ตายไปนี่แน่หายไปไหนแล้ววะไม่โดนสมรักกันที่เป็นพีเช่ต่อยไม่โดนเลยโถ่นี่กระโดดไปโดดมาต่อยนี่ก่อนแล้วกันตัวใหญ่แม่งหายไปไหนอ่ะมันโดดสวนกับเราอ่ะเราไปต่อยกองนู้นกันแล้วกันไม่สนใจแล้วตัวใหญ่อ่ะมานี่ขอควงหน่อยควงเก็บโอ้โหซ้ำเหรอนี่แน่จะตายแล้วแป๊บนึงเปลี่ยนตัวเป็นบลังก่อนบลังช่วยด้วย จัดการบางนี่ใช้อาวุธเริ่มแรกอยู่เลยนี่หว่าไหนบอกอวยนักอวยหนาสุดท้ายก็ไปอวยตัวอื่นแต่ยังใส่แว่นอยู่ยังน่ารักอยู่ใช้ได้อ้าวตีว่าวเลยทีนี้โอ้โหทุบกันไม่ทันถอยหลบก็ได้วะเซนเซนิงทอมเร่ทุบตัวใหญ่มันไม่เป็นไรหรือว่าไม่สะท้านเลยนี่ก็ปล่อยอะไรมาเนี่ยแปลงร่างแม่งเลยเจอนี่หน่อยสายเดือดฮาร์ดเบรกตายเหอะทีนี้หายครับผมนี่ตัวใหญ่มาใหม่เหรอกูสีม่วงด้วยเปลี่ยนสีแล้วจะโหดขึ้นเหรอมาเซนเซนิงทอมเร่หมุนติ้วทุบแช่แข็งไม่เห็นเป็นไรเลยว่าเราควรจะเปลี่ยนตัวก่อนให้พลังพักบ้างจัดการเลยพี่เช่กระโดดปั๊มตูดอ้าวสวนทางกันดังนั้นแป๊บนึงนะครับ หลบก่อนพี่หลบไปพ้นด้วยอะไรวะเนี่ยจะมากเกินไปแล้วนะมาควงปิวไปใจไม่คุ้มเลยโดนแค่2ทีเลยนะควงตั้งเยอะเถอะกันต่อยว่าไงพี่ตัวใหญ่โอ้โหต่อยคืนไงล่ะตัวจิ๋วแต่แจ๋วล้มยักษ์ได้มายังไงตั้งการ์ดต่อยมวยเปล่าควงอ้าวไม่โดนอีกแล้วโถ่เอ้ยอ้าวโดนเองจิอะไรของมันไม้ตายเอาใช้ไม่ได้เหรอไม่ใช่ก็ไม่ใช้มาแปลงร่างแล้วอัดมันโคตรล่าเริงอุ้ยโอ้โหโดนต่อยรุนแรงเหรอเอานี่ไปฟ้าผ่าไงล่ะแปลงร่างแล้วเก่งขึ้นเยอะเลยพี่เช่วายหลบเอาต่อยหลบทันมาสู้ใหม่หมัดเต็มพลังเข้ามาต่อยตูดนั่นตัดอุ้ยนึกว่าไปโดนละต่อยไอสู้ได้เนี่ยทำเป็นเล่นไปตอนแรกนึกว่าสู้ไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนคำพูดก็ได้ครับสู้ไม่ได้ก็ได้ครับผมเปลี่ยนตัวก่อนอย่าตายล้างจัดการไม่เป็นไรเลยวะไม่รุนแรงเลยวายโอ้โหมันทุบคืนไม่สะท้านเลยลบเซนเซนิ่งซอมเบ้อย่างนี้แหละโดนเต็มข้อไปหลบต่อยใครโอ้โหกันได้ไงล่ะเต็มหน้าเลยนี้เซนเซนิ่งซอมเบ้หมุนแข่งกันมาเราหมุนนานกว่าซะอย่างผมว่าถึงเวลาแล้วครับฮาร์ดเบรกมันหายอีกแล้วโถ่ไม่โดนรังเสียใจโคตรควงค้อนอีกก็ไม่โดนอีกเอาเข้าไปมันจะมีระบบล็อกเป้าไปทำไมวะเนี่ยในเมื่อมันใช้ไม่โดนเนี่ยมาเอาใหม่ต้องอย่างนี้ดิเต็มข้อไม่สะท้านเลยไม่สะท้านเหรอชาร์จยังไงอ้าวว้าวอีกแล้วพี่เหนื่อยนะมอนตัวเดียวสร้างปัญหาทุบเลยเอาพีเช่กลับมาสิอันนี้มันกว่าต่อยหมัดเต็มพลังยังปิวอยู่ดีกว่าค้อนบางต่อยแล้วไม่ปิวหลบได้ไงล่ะหลบแบบเฉียดฉิวด้วยโคตรผิวท่าตีลังกาที่ผิวมากหมัดเต็มพลังก็ชอบไปท่านี้เดี๋ยวทำอะไรไม่เห็นเป็นไรเลยชาร์จพุ่งอ้าวไม่ได้พุ่งเหรอไฟช็อตเฉยๆเหรอหมัดเต็มพลังเอาไปช็อตเฮ้ยมันจะตายแล้วผมว่าชนะแน่นอนด้วยพีเช่ของเรามารอมันเถอะที่เท่านั้นแหละรอมันเถอะครับรอมันเถอะป้าบเอาทำไมปิวล่ะนี่ไม่เรียกรอเถอะกระโดดปั๊มไม่โดนโอ้ยพีเช่ก็ขันช็อตเรียบร้อยเย้หนุกดีผมว่าใจพี่เช่ก็หนุกดีนะなんか増えてるよลุยต่อโอเคครับไปคัสสี่กันเอาพูลูรูทบ้างแล้วก็เดนเจคิโกะของเราเอาเราไม่มีเนื้อเรื่องเลยให้ลุยเลยเหรอพี่อีกแล้วเหรอไอ้ที่เจอคือกันดั้มด้วยมาพี่หมีปั๊มตูดก่อนเลยไงล่ะนิ่งด้วยปั๊มเสร็จนิ่งโอ้โหบางอาจจิ้มตูดหนูได้ไงเฮ้ยปิวเลยอะไรของมันวะเนี่ยต่อยเลยพี่หมีต่อยพี่หมีทำได้หลบก่อนแป๊บเดินโคตรช้าเลยเฮ้ยข้อเสียคือเดินช้าเนี่ยตัวนี้ต่อยแหมสกิลพี่หมีนี่ขี้โกงจริงว่ะแหมกันดั้มไม่อาจสู้หุ่นหมีของเราได้หรอกไม่ได้ข่าวไม่ใช่หุ่นเป็นตุ๊กตามาเลยพี่กันดั้มมาต่อยกันเปล่าไฟฟ้าเดี๋ยวตายจะตายเอาลบก่อนดีดเหรียญใส่มันนี่สกิลของมิสกะมิโคโตะเฮ้ยอย่าใช้ความผิวสู้แล้วหุ่นแบบนี้มาช็อตอะไรของมันวะหุ่นมันดูว่ะแล้วทำไมต้องเจอตัวแบบนี้เนี่ยตีก็ตายยากเหลือเกินสมควรเอาตัวอุซุเมะมาสู้นะหลบช็อตแทบไปล้นเลยเสียใจโคตรตีเป็นกากบาทเชื่อหลบตีให้เกือบตายครึ่งหลอดเลยทีเดียวโอ้โหได้อยู่แปลงล่างเป็นเชคิโกะตาเบิร์ตตีมไปไหนทีทางนู้นสิไม่โดนอยู่ยาสกิลเทพทูไงล่ะไม่เห็นตายเลยโอ้ยไม่แต่กระโดดเยอะอยู่นะครึ่งหลอดได้อยู่ไฟฟ้าแสนโวลต์ไม่จ้าจะตายเลยกูเตรียมกันบอกอย่าตายนะเปลี่ยนตัวก่อนก็ได้อย่าตายเลือดน้อยเหลือเกินวายโอ้โหหลบไม่ทันอะไรของมันเนี่ยหันไส้พี่หมีบัมตูนเลยยังไงล่ะกันดั้มเปลี่ยนอารมณ์เลยเมื่อกี้พิ้วทีนี้ช้าเลยต่อยเลยพี่หมีทำได้ต้องอย่างนี้ดิดีมากตีเปิดหวอตีลุยเลยพี่หมีควงมันฟันใครหวาแปลงล่างไม้ตายต้องอย่างนี้ดิเต็มแน่นอนแล้วก็ไม่เต็มแม่งหายเสียใจโคตรพี่หมีจัดการควงนั่นตัวนี้ละชิวมากเลยครับทุกอย่างสโลว์ไดฟ์ไปหมดหลบได้ต่อยพี่หมีต่อยรัวไม่โดนก็ต่อยมันดูสโลว์ไดฟ์ไงลูกผมไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยช้ามากอะทุกอย่างเอื่อยไปเลยแต่ยอมรับว่าขี้โกงนะผมว่าขี้โกงอะดูดิไอตอนใช้สกิลหมีอยู่อะไม่มีใครทำอะไรได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยต่อยฟรีโคตรอ่ะถีบก็ไม่โดนเห็นปะวายกดถีบควงอ้าวชนะเฉยมีการบายด้วยเฮ้ยเจ๋งอยู่ๆก็ชนะผมมาเป็นหมู่คณะเลยทีนี้ต่อยเลยที่หนีต่อยให้ร่วมไปหมดแล้วทีเดียวเกลียดถ้าไม่ตายเกือบเต็มอะไรวะเนี่ยโคตรโหดท่านี้ควงเย้บังอาจทำอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเอาเดนเจคิโกะมาเก็บเกรดบ้างดีกว่าแป๊บนึงเตรียมตัวจัดการตีไม่โดนเลยเดี๋ยวสู้ไม่ได้เหรอทำไมพี่ตายล่ะพี่เดนเจคิโกะโถ่เอ้ยนี่แน่พี่หมีจัดการโอ้ยตัวนี้แม่งเยอะว่ะสู้ยังไงวะเนี่ยสลามอีกมหาศาลมาพี่หมีลุย ซ้ำตูดท่าแต่ละท่านี่นะโอ้โหปิวโอ้โหเดี๋ยวแปลงร่างก่อนจะตายหมาเมื่อกี้ใครทำอะไรไว้คนละขั้วแล้วทีนี้ยิงอยู่ได้แล้วรำคาญเหลือเกินปั่นแม่งต่อจะได้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเถอะเจอดาบยืดเข้าไปไอ้วางอย่างเดียวเลยทีนี้หมดยังเอาบอสออกมาได้ละจะได้ตบไม่มาสักทีว่าบอสนั่นอันนี้เรื่อยๆเลยด่านนี้โอ้โหเมื่อยมือไหมถามว่าเมื่อยไหมโคตรเมื่อยอ่ะตบก็ไปนี่ก็ขำใหญ่เลยมาแล้วว่าบอสนี่แหละที่เราต้องการจะตบตัวจริงไฟติ้งไวเปอร์มาโหดเหลือเกินบอสเนี่ยเอาไปกระโดดใส่เลยไงล่ะโคตรฟิตป้าป้าโอ้เหนื่อยเหลือเกินเมื่อยมือแล้วโดนถีบเต็มหน้าเลยทีนี้เอาไปไม้ตายเลยตายนักเดียวรอบนี้จุ๊บด้วยมันไม่ตายวะผมได้แค่ครึ่งหลอดเองเหรอเมื่อกี้โดนเต็มๆแล้วนะนั่นคือเยอะสุดแล้วที่หนีต่อยไม่ดูเลือดตัวเองเลยเดินไปต่อยเขาเนี่ยเลือดแม่งมิดหลอดเปลี่ยนตัวจัดการเดจิโกะช็อตมันตีหลบไงล่ะกากบาทอะไรไม่โดนฮึดจ้าหลบไฟฟ้าแต่งบนไม่โดนฮึดจ้าจะตายแล้วเฮ้ยเดจิโกะแปลงร่างก่อนแปลงร่างไม่ติดทำไมกดติดปุ่มแน่เลยเดี๋ยวแล้วเลือดเราก็น้อยนะไม่ได้เลือดเยอะกับเขาเลยนะต่อยเลยพี่หมีพี่หมียื้อเวลาได้หลายช็อตอยู่หนีรออะไรพี่หมีต่อยทำมาหากินได้ท่านี้แหละครับทั้งชีวิตเราพอใจละหนีแปลงร่างมาไม่ต้องหนีแล้วเปลี่ยนใหม่โหดเหรอเมื่อกี้ฮะโหดจังเลยกับเด็กเนี่ยแปลงร่างได้แล้วไม่โหดเลยอียาเลยนะเห็นตะตูนแล้วตอนนี้ฟันมั่วมาจับหน้าหุ่นเลยล่ะตายยากเหลือเกินไม่ถึกไปไหนเนี่ยมันถึกหรือเราตีเบาบางทีก็ไม่แน่ใจปาบคอดคอมโบหลบจะหนีไปไหนมันจะกลับล่างแล้วโถเอ้ยอย่าเพิ่งกลับล่างสิพี่นั่นไงเรียบร้อยหมดเวลาแล้วอย่าเร็วเลยพี่หมีต่อยอ้าวโอ้โหด้วยพลังของริราคุมะเราก็สามารถเอาชนะกันดั้มจนได้โอ้โคตรเหนื่อยด่านเนี้ยแม่งตายยากเหลือเกินต่อยตั้งนานโหลดดิ้งอย่างนี้มีเนื้อเรื่องปะวะน่าจะมีนะผมว่าด่านเมื่อกี้มันเหมือนด่านบอสเลยยากยอมรับว่ายากพอสมควรไม่มีเหรอจริงดิงั้นเราลุยต่อครับจนกว่าจะเอาให้มีเนื้อเรื่องสักหน่อยนึงเอาใครดีต่อไปอุซุเมะแล้วก็เบลรู้สึกสองคนนี้ได้เคยไปด้วยกันเลยอุซุเมะกับเบลเนี่ยไม่มีเนื้อเรื่องอีกแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมด่านหลังๆเป็นอย่างนี้จะให้ลุยอย่างเดียวหรือไงใจคอมาพี่ลิงปาบูนต่อยอัดฮึบกระโดดสวนทางกันพี่ลิงโต้ดิรออะไรไม้ตายอัดพี่ลิงต่อยรัวเรียบร้อยไงพี่ลิงตัวใหม่ก็มายิงไม่โดนอีกต่อยกระโดดทีบมาฟิตเหลือเกินเล่นอินสตูเมนเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนรถละเฮ้ยชาร์จเป่าโอ้ยโดนไถมากระสุนวงจัด เวอร์ชันสีส้มอะนะผิดสีเอาเบลบ้างเดี๋ยวตายตั้งเลือดน้อยละเย็บก็สเปียเอาไม่ใช่เหรอผิดปุ่มไม่เป็นไรผิดปุ่มแต่ก็ให้อภัยโหดอยู่ว่างแปลงร่างได้แล้วหว่านี่เหรอบอสทำไมมันขึ้นว่าบอสว่าตัวไหนวะเนี่ยสไปรัลเบรกบอสไหนไม่รู้ฆ่าทิ้งแม่งเลยมันก็บอสทั้งแมปเลยนี่หว่าอ้าวแล้วมอนหลังนี่เหรอเฉียดต้นเปี้ยเต็มหน้าตีซ้ำอาตายตูดให้ด้วยวายหลบเกียดท่าควงไม่ใช่เป่งหลบไม่ทนด้วยมาโหดนักเหรอตบหน้าพังนี่ไงไอ้บอสม่วงมาอีกแล้วเฉียดต้นเปี้ยต้องอย่างนี้ชาร์จตบไม่ได้แรงเลย300อย่าชาร์จเลยเบลเอ๋ยบางทีนะหัวนี้ดุนแรงอยู่ครับได้อยู่แปลงร่างต้องอย่างนี้ไม้ตายเลยดีกว่าเอาไปไหนแล้วเฮ้ยเบลเบลพุ่งปิดทางถ้าผมเป็นมอนเตอร์ผมก็จะคอมเมนต์ว่าลมเย็นดีนะครับเมื่อกี้นี่ลมล้วนๆเลยเฉียดตัวสเปียโอ้โหสวนทางกันสุดยอดมากงอนเบลแล้วเอาอุซุเมะมาดิจัดการกระสุนวงจักรเต็มหน้ามันต้องอย่างนี้รุนแรงต่อยตูดมันจ่อมันเป็นต่อยแรงกว่าเราเยอะเลยว่าไม่ยุติธรรมอ่ะเอามือเปล่าไปต่อยเหล็กใช่ไหมต้องอย่างนี้มันไม่สะท้านเลยวะเป่าอัดหูแตกไหมต่อยฮึช่าปิวต่อยอัดมาหลบก่อนเดี๋ยวมันต่อยเราไว้แปลงร่างจะไปกดไม่ติดนะกลายเป็นตะคิวเฉยกดผิดฮึช่าเป่าโดนไหมเนี่ยโดนอยู่มังแหมเป็นภาพที่งดงามนะครับทิวทัศน์นี้มอนเตอร์อยู่เบื้องหลังเรายิงไปข้างหน้าเป็นโลกอะไรวะในเกมนี้ฮะต้องต่อยผิดทางถ้าไม่ตายไม่ได้มีความหมายในชีวิตเลยไม่ต้องใช้ก็ได้เดือดแม่งเป๊ะคือแบบอยากจะท่าไม่ตายสวยๆจบไม่มีอะครับไม่โดนครับจบด้วยท่าต่อยธรรมดาบอสตายผมเชื่อว่าแม้กระทั่งบอสตัวสุดท้ายก็จะจบด้วยท่าต่อยธรรมดาพอไม้ตายมันไม่โดนชีวิตล็อกเป้าแล้วก็ไม่โดนแล้วเนื้อเรื่องก็ยังไม่มาอะไรของมันเนี่ยมาคัดหกก็คัดหกลุยต่อไปใครดีโนวานกับเย็บจูนเลยอะสองคู่โหดไม่รู้จะเอาใครแล้วเนี่ยเผื่อแม่งวนเล่นจนครบเลยคงไม่ครบหรอกนะผมว่าตัวละครเยอะเกินไปโนวานลุยตัวใหญ่เนี่ยเหรอให้จัดการรถกระโดดได้โอ้โหตุ้มเลยทีเดียวพันไม่สะท้านเลยกระโดดเสาก็มารถกระโดดได้ตุ้มแปลงร่างอินฟินิตสลัดโคตรเดือดตายไหมเนี่ยหัวนี้โดนเต็มๆนะคว่ำเลยโอ้โหตายอยู่ต้องอย่างนี้โอ้โหการใช้ไม้ตายที่ถูกต้องแบบโนวานทีเดียวตายเนปจูนโชว์บ้างเนปจูนออกมาดาวกระจายไปตีแล้วเสาอะไรเนี่ยเต็มวงเลยย่าควงฟันคิดจะเข้าเอชพิวออกมาได้ไงวะเนี่ยเนปจูนก็พิวนะผมว่าจริงๆแล้วโคตรพิวเลยแปลงร่างได้แล้วด้วยไม่แปลงแล้วกันเก็บไปตู้บอสคิดจะเข้าเอทมาควง โอ้ยแม่งพุ่งใส่ป้าปั่นเลยตีไดโนเสาร์ไอ้เนฟจูเลยใช้ดาบไม้อยู่เลยทุกตัวแหละแม่งดาบเริ่มต้นมันแหละคนเล่นแม่งซื้อให้อุตเมะคนเดียวตัวละครอื่นควรงอนได้แล้วอ้าวแล้วตัวไหนตัวเดียวบัตตี้พี่ชอมบี้ต่อตัวทำไมตีไม่ตายเหรอ Physical Edge ยังไม่ตายอีกมืออีกแดดเลยควงทำไมมันถึกจังวะถึกใช่ไหมตีแม่งเลยบอสมาแล้วไหนบอสโอ้โหนู่นไงเจอแล้วจัดการเลยเดฟจูนแปลงร่างหมายตายเดฟจูนเบรกหัวแตกโอ้โหจบสวยสักทีนึงคือต้องให้บอสตัวใหญ่เท่าบ้านนะครับแล้วจะถ้าไม่ตายโดนเองจบสวยเลยทีนี้และก็ยังไม่มีในเรื่องต้องเล่นเอาให้จบซีนเลยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะโถเอ้ยในเรื่องจะไม่มีจริงดิเมื่อกี้เราเล่นไปหมดแล้วเอาแทมซอฟยังไม่ได้เล่นแทมซอฟแล้วก็เนฟเกียยังไม่ได้เล่นลุยมาดูกันว่าพาร์ทนี้จะวนครบทุกคนนะครับเกมมันคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นมั้งเล่นก็หลายด่านเลยถือว่าชดเชยพาร์ทก่อนนะครับที่เล่นแค่2มิชชั่นนัวจัดการเลยแทมซอฟโชว์สกิลโหดหน่อยปั่นไงล่ะทำไมปิวล่ะชาร์จปั่นท่านี้โกงจริงๆจับใจคนเล่นเอาไปปาดหน้าแปลงร่างได้แล้วจริงไม่ค่อยใช้แทมซอฟปั่นปกติเลยทำอะไรได้บ้างวะดูสิจะมีสกิลแวบไปแวบมาได้ปั่นปาบเลือดจะหมดไม้ตายแล้วกันนะโอ้โหวางดาบลอยเองได้เรียบร้อยยังหวะบอสแม่งไม่เป็นไรเลยชาร์จหลบดีนะหลบทันไม่งั้นคว่ำไปแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรนักหนาฮะพี่ไม่เป็นไรเลยเนฟเกียช่วยพี่ด้วยตาเนฟเกียแล้วมาเฮ้ยท่านี้เจ๋งว่ะแทงพื้นโดนเองเฉยอะไรของเนฟเกียเนี่ยไม่เคยถนัดเนฟเกียเลยว่ะตั้งแต่ภาคนู้นจนภาคนี้ขอโทษเนฟเกียไม่เคยใช้โหดเลยน่าจะตายแล้วเลือดหายไปไหนเนฟเกียเปลี่ยนตัวคืนเดี๋ยวโดนอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเอานี่ไปมีท่าฟันแบบนี้ด้วยเหรอคิ้วเหลือเกินเดี๋ยวนะเริ่มไม่ตลกแล้วครับเลือดเราเริ่มไม่ใช่แล้วเลือดเราน้อยเหลือเกินชาร์จลบอุ้ยเกือบโดนลบก่อนแทมท็อปเร็วๆสลามมาตีมันตัวใหญ่มาแล้วไอตัวใหญ่นี่น่ารำคาญว่ะยังไงดีควงแปลงร่างนั่นแหละได้อยู่ไม้ตายรอบอัดหน้านี่แหละเรียบร้อยทีเดียวผ่านเลยเฮ้ยนี่จะตายก็ตายคู่เลยอยู่ตั้งนานไม่ตายยอมรับว่าเนฟเกียร์ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากออกมาให้เขาตีไม่มีในเรื่องนี่งอนง่ะมีการไม่ให้งอนด้วยมีง้อด้วยเป็นไงเธอชอบผลงานแรกของเธอหรือเปล่าสนุกมากเลยปีเองก็อยากจะถ่ายหนังอีกอะไรกันฉันเป็นประธานนะถ้าหากอยากจะเป็นตัวเอกแล้วก็คนนั้นต้องเป็นฉันซึ่งฉันเป็นประธานชมรมไม่ได้ปีจะเป็นตัวเอกงั้นทำไมไม่มาเป็นนางเอกด้วยกันเลยล่ะโอ้นางเอก2คนเหรอโคตรเท่เลยใช่งั้นต่อไปเอาแบบนั้นนะเย่ได้เลยเนฟและพีจะเป็นนางเอกด้วยกันเย่ฮ่าฮ่าเนฟจังท่าทางสนิทกับพีเช่จังดีจังเลยนะ นางเอก2คนเหรอแบบนั้นคงเหนื่อยบางซังแย่เลยนะฝากด้วยนะคุณบลังได้เลยไม่ต้องห่วงฉันจะเขียนบทออกมาเองฉันก็คิดบทเกี่ยวกับฮีโร่2คนไว้แล้วล่ะนะไม่ต้องห่วงหรอกแต่ยังไงก็เถอะนะเนปเกียร์จะไม่เป็นไรจริงเหรอที่ให้เนปจูนนำหน้าเธอไปน่ะเธอเป็นถึงสมาชิกคนที่2ของชมรมนี้เลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูไม่ซีเรียสหรอกแค่ทุกคนมีความสุขก็พอแล้วโอ้โหเนปเกียร์นี่คนดีมากแล้วบางซังล่ะว่ายังไงล่ะฉันรู้ว่าคุณน่ะเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็คนเขียนบทแล้วแต่ก็ไม่อยากให้ใครน่ะนำหน้าคุณไปเหมือนกันใช่ไหมถ้าฉันบอกว่าฉันไม่อยากแสดงแล้วก็คงเป็นคำโกหกแหละนะแต่ว่าก็เหมือนกับเธอนั่นแหละนะฉันพอใจนะถ้าหากทุกคนร่วมมือกันแล้วมันออกมาดีแล้วก็นะตอนที่ฉันเข้ามาร่วมครั้งแรกน่ะก็แค่อยากจะทำออกมาให้เจ๋งที่สุดเป็นหนังที่ดีที่สุดฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับอยู่ในครอบครัวเดียวกันแบบนี้ในฐานะเทพธิดาแล้วเนี่ยมันอาจจะผิดนะที่คิดอย่างนี้แต่ฉันอยากให้ช่วงเวลานี้เนี่ยคงอยู่ไปตลอดเลยช่วงเวลาในโรงเรียนของพวกเราเนี่ยฉันเองก็เหมือนกันนะรู้สึกเศร้าเหมือนกันที่อีกไม่นานเราก็ต้องเรียนจบแล้วเพราะฉะนั้นใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้มีค่านะเราจะช่วยโลกแห่งเกมกันโรงเรียนแห่งเกมสิไม่ใช่โลกแห่งเกมภาคนี้มาดูด้วยกันนะผู้กำกับลังฝากด้วยนะคุณประธานเนปจูนโอ้โหเป็นไงเป็นบทที่ปูลงไปสู่แชปเตอร์หน้าครับก็คือซีนที่11ซึ่งเป็นซีนสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับวันนี้เราจบซีน10แล้วพาร์ทหน้าก็จะเป็นซีนสุดท้ายครับในอีกไม่นานก็จะจบเกมนี้แล้วดิถ้างั้นจบเกมนี้แล้วเล่นเกมอะไรต่อเนี่ยนี่เป็นเกมหลักเลยนะคือมันเล่นแล้วไม่เครียดครับเล่นสนุกดีก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆครับอีกรอบหนึ่งไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายพาร์ทหน้าผมว่าบอสน่าจะปรากฏตัวแล้วครับ